ันเป็นเบอร์นี้นะนัดคิงสตรีทฟู้ดนะครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดท่าดินแดงครับวันนี้ตลาดก็จะเริ่มเปิดตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับเปิดจันทร์พฤหัสเสาร์นะครับผมพาทุกคนนะครับมาดูร้านทุเรียนที่ผมว่าราคาดีมากๆเลยเริ่มต้นแค่140บาทเองนะครับไปดูนะครับว่าร้านนี้มีทีเด็ดยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยเอาเข็นไปนี่ไปบอกได้นะคะอันนี้182บาทนะมันสีเนี้ยตรงเล็กมันเนี้ยแต่เนื้อหวานใช่สีนี่แหละอันนี้266บาทค่ะอันนี้โลนึงว่า140อันนั้น300เป็น440ว่าอันนี้ที่ร้านจะไม่ได้ปอกครับปอกคิดเพิ่มใช่ไหมฮะสิบบาทเองโอ้แค่สิบบาทเองคือว่าตอนนี้ที่เนี่ยมันไม่เหมือนที่อื่นที่เขาไม่อยากให้ทิ้งขยะใจผมว่าผมอยากใจผมอยากแก่นะมันได้ราคานะแต่ที่ก็ต้องยอมขายถูกเพื่อนเพราะว่าเขาไม่ทิ้งขยะอันนี้ก็ถูกแล้วครับ140นี่ถือว่าถูกแล้วนะใช่ก็เลยต้องขายถูกจับใจขายถูกให้ลูกค้าให้ลูกค้าป้าจ๋าสามร้อยเดี๋ยวแป๊บนึงนะพอมา60เนาะจ๋าอันจริงไหมครับปอกเก่งมากนะครับมาเอา266บาทค่ะโอ้266ไม่แพงเนาะ240 294บาท2โล1กิโลเอามา260บาทไปหรอเอารูปใหม่ก็ได้อันนี้พี่มาจากกองไหนพี่อันนี้ขาย170นะเผือกมันไม่สวยนะแต่เนื้อมันใจลูกค้าเห็นพี่170บาทเนื้อพี่ตรงไหนนะคะสวัสดีครับอันนี้แม่ค้าปอกมากี่ปีแล้วครับเนี่ยไม่ใช่ว่ากี่เดย์อ่ะ1วันเหรอหนูก็ขายได้ปีเดียวอ๋อปีเดียวเหรอฮะโหจะปอกคล่องมากนะได้266บาทว้าร้านเปิดกี่โมงครับประมาณ4โมงเย็นค่ะร้านเปิด4โมงเย็นถึงกี่โมงครับถึงกว่าจะหมดใช่ไหมใช่ค่ะหมดก็กลับแล้วค่ะโอ้นี่ก็จะหมดแล้วนะแล้วปกติจะมีพี่ผู้ใหญ่คนนึงมากินด้วยแล้วเขาไปช่วยแม่อ๋อโอเคครับ